นุษย์หนอมนุษย์ทำดีทำชั่วไปก็แค่นั้นเพราะสรรพสิ่งทั้งหลายเที่ยงแท้เป็นไปตามความพึงพอใจของเราที่จะดลบันดาลมนุษย์นี่ช่างไม่รู้อะไรเอาซะเลยพกาพรหมมีความเห็นผิดไปเราจะช่วยให้เห็นความเป็นจริงของสรรพสิ่งทั้งปวงโอ้พระพุทธองค์เชิญประทับก่อนเถิดพระพุทธองค์อุตส่าห์เสด็จมาถึงวิมานของเรามีกิจสำคัญอันใดหรือว่าเพียงมาเยี่ยมเยือนเราเท่านั้นพกาพรหมเราทราบถึงความคิดความเชื่อของท่านทราบความคิดความเชื่อของเราเอไม่เห็นเป็นไรนี่เราไม่เคยปิดบังความคิดความเชื่อของเราอยู่แล้วในเมื่อมันคือความจริงแท้แน่นอนไม่ว่าสวรรค์โลกหรือทุกสรรพสิ่งในจักรวาลล้วนแต่ยั่งยืนไม่มีวันแปรผันตลอดไปเพราะล้วนแต่เกิดจากอำนาจแห่งเราเป็นผู้เสกสร้างขึ้นมาทั้งสิ้นแม้แต่ผืนดินแผ่นฟ้าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์หรือดวงดาวใดๆไม่มีสิ่งใดในจักรวาลที่เราจะไม่ร่วงรู้หรือซ่อนเร้นหลีกพ้นเราไปได้พกาพรหมท่านมั่นใจหรือว่าท่านเป็นผู้สร้างดลบันดาลทุกสรรพสิ่งท่านมั่นใจหรือว่าท่านเท่านั้นที่ล่วงรู้ทุกสิ่งและไม่มีสิ่งใดสามารถซ่อนเร้นท่านได้แน่นอนถ้าเช่นนั้นท่านลองแสดงฤทธิ์เนรมิตกายไปซุกซ่อนในที่ที่ท่านคิดว่าไม่สามารถมีใครพบเห็นได้สิเราจะค้นหาท่านเอง ได้ขอท่านจงค้นหาเราให้พบสมดังที่ท่านพูดเถิดท่านต้องการเป็นนกอย่างนั้นหรือพกาพรหมท่านต้องการเป็นผึ้งหรือถึงได้เที่ยวไต่ตอมแฝงตัวอยู่กับเกสรดอกไม้เช่นนั้นพกาพรหมท่านไม่ต้องการมีชีวิตเสวยสุขอยู่บนสวรรค์แล้วหรือถึงได้เนรมิตกายให้ละเอียดปะปนไปกับเม็ดทรายใต้ท้องทะเลลึกเช่นนั้นพระพุทธองค์นับว่าท่านมีความสามารถอยู่ถึงคราวท่านบ้างแล้วถ้าเราไม่อาจค้นหาท่านได้เราจึงจะยอมสรรเสริญและนับถือว่าท่านคือพระสัพพัญญูเป็นผู้อย่างรู้ยิ่งกว่าเราThank you.
เรายอมพ่ายแพ้กับท่านแล้วท่านแฝงตัวซ่อนเร้นอยู่ในโลกธาตุหรือจักรวาลใดจงปรากฏตัวออกมาเถิดพกาพรมเราไม่ได้แฝงตัวซ่อนเร้นอยู่ในโลกธาตุหรือจักรวาลอื่นใดหรอกตลอดเวลาที่ท่านค้นหาเราก็เดินจงกรมอยู่เหนือเศียรท่านนี่แหละข้าพระองค์ขอถวายนมัสการพระพุทธองค์พุทธปฏิหารที่แสดงต่อข้าพระองค์นั้นยิ่งใหญ่กว่าเทพยดาและพรหมทั้งหลายนักพระกาพรหมท่านจงสดับธรรมเทศนาจากเราเถิดอำนาจและความสุขสำราญในพรหมโลกนี้ยาวนานนักทำให้เกิดความหลงผิดว่าสรรพสิ่งทั้งหลายนั้นเที่ยงแท้แน่นอนความจริงแล้วสรรพสิ่งทั้งหลายนั้นมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดาสรรพสิ่งทั้งหลายล้วนเป็นไปตามอำนาจแห่งเหตุปัจจัยมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยมีกรรมเป็นของของตนทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วก็ตามต้องได้รับผลของกรรมนั้น